ดีตนายกตอนนี้ตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนท่านก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับก็จริงๆแล้วผมได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยประชุมท่านได้ไปประชุมกับท่านวิศนุหลายครั้งแล้วแล้วเราก็มีการเตรียมการนะครับซึ่งหน่วยปฏิบัติที่หลักๆก็จะมีหน่วยของสตม.แล้วก็บช.นะครับแล้วก็มีหน่วยที่ร่วมปฏิบัติบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีหน่วยที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าเรื่องของหน่วยงานต่างๆราชทัณฑ์แล้วก็ที่เราต้องเดินประสานกับหน่วยต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับคือพร้อมที่ถ้าท่านจะกลับมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมได้ทำได้เลยนะครับจากการข่าวนะตอนนี้อดีตนายกเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทย 100% ในวันพรุ่งนี้ไหมท่านคือก็ได้รับการประสานมานะครับว่าจะเดินทางมาแต่ว่าเราก็ขอความชัดเจนเรื่องที่อยู่อีกครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดถ้าเรารู้ว่าเป็นมีรายชื่อผู้โดยสารปุ๊บเราก็สามารถทำได้เลยนะครับนี่ก็เตรียมความพร้อมไว้สองวันพรุ่งนี้ไว้แล้วนะครับการประสานมาในประสานนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาหรือว่าเป็นนั่งเครื่องบินพาณิชย์ครับท่านก็ได้จะส่วนตัวนะครับแล้วกำหนดการเดินทางนี่ลงที่ดอนเมืองหรือที่อื่นนะณขณะนี้ที่ได้รับการประสานมาที่ดอนเมืองครับตรงนี้ขั้นตอนหลังจากเครื่องบินลงพื้นดินแล้วเนี่ยขั้นตอนของตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับท่านคือขั้นตอนก็ต้องเริ่มต้นขึ้นเป็นขั้นตอนของเจ้าที่ตม.ก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเจ้าที่ของปปส.นะครับเรื่องการแล้วก็ตัวนะครับต่างๆซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องมีการที่จะต้องนำตัวไปนะครับไปที่ศาลอาญาของการเมืองอะไรมีอาญาของผู้ทำเรื่องของการเมืองที่เขตของปกรณ์หนึ่งชนะสงครามนะครับจากนั้นเมื่อศาลได้ดำเนินการพิจารณายืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงแล้วก็หมายขังแล้วก็ต้องไปประสานงานกับทางส่งไปที่เรือนจำนะครับแล้วก็หมดสิ้นขั้นตอนทั้งหมดนะครับส่วนแผนการเดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยตำรวจจะต้องดูแลอะไรบ้างฮะดูการจราจรดูความไม่คงต้องดูทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจราจรเราไม่ค่อยเป็นห่วงก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างเราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับคิดว่าเชื่อว่าเราได้กำหนดแล้วก็วันนี้ก็มีการซักซ้อมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จะเข้ามาให้กำลังใจตรงนี้ตำรวจมีแผนรองรับยังไงท่านมีแผนรองรับครับถ้าเกิดมีการให้กำลังใจเราก็จะมีการเตรียมสถานที่เตรียมจุดแล้วก็ที่จอดรถแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนที่มากับคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับคือทุกอย่างมันอยู่ในแผนหมดแล้วครับระวังไว้กี่จุดครับขนาดตำรวจต้นอ๋อคือเราก็ทำเหมือนที่เราดูแลให้ความปลอดภัยนะครับคนที่สำคัญอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีภัยคุกคามได้เราจะส่งจะติดเรือนจำเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องแล้วมวลชนตอนนี้มีการรับแจ้งว่ามากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ว่าก็มีมากพอสมควรนะถ้ามานะฮะอันนี้ก็อยู่น่าจะยืนยันตอนเย็นในวันนี้นะครับว่าจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับด้วยความยกทักษิณเดินทางมาเนี่ยมีข่าวว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินทางมาส่งด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยถ้านายกยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวณบนเครื่องตรงนี้ตำรวจจะต้องดำเนินการยังไงนะท่านคืออันนี้เรายังไม่ได้รับการประสานขนาดนั้นนะครับเอาเป็นที่สเต็ปก่อนแล้วกันนะครับเพราะตำรวจเราจะมารอรับตรงที่ตม.นะครับตม.ที่หมายถึงในอาคารนะครับในอาคารดอนเมืองใช่ไหมท่านครับใช่ครับแล้วขั้นตอนในส่วนของพนักงานสอบสวนบกน.2เนี่ยจะต้องมาที่ดอนเมืองหรือว่าต้องไปที่โรงพักดอนเมืองครับท่านคือณขณะนี้ก็คือไปจบกันที่สนามบินครับแล้วสนามบินก็จะไปที่ศาลเลยนะครับตรงนี้ด้านความปลอดภัยเพื่อความไม่ให้เกิดความกังวลใจในหลายจุดนะการข่าวด้านความรุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับท่านก็ยังไม่มีแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทคือหมายความว่าตลอดเส้นทางที่ท่านนายกทักษิณลงจากเครื่องบินไปศาลเนี่ยเรามีกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยก็ต้องเราต้องดูตามความเหมาะสมนะครับส่วนหลังถือว่าเราน่าจะเกิดความปลอดภัยได้หลังจากศาลแล้วเนี่ยตรงนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์รู้ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมท่านก็ต้องดูแลเรื่องเส้นทางเลยด้วยเกิดความปลอดภัยนะครับคือตามขั้นตอนแล้วราชทัณฑ์อยู่ก็ยังก็ถือว่าอยู่ในมือตำรวจอยู่นะครับครับนะครับยังไม่จบสิ้นนะครับหรือจบที่มือที่เรือนจำนะครับหมายถึงว่าถ้าออกจากศาลแล้วตำรวจก็จะต้องไปส่งตามที่ไปด้วยครับไปด้วยในส่วนของการ
เดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้